จะพาไปหรือแอคชั่นนะครับ kill the pie to you นะครับเป็นการรีแอคชั่นที่แบบผมว่าชีวิตของทุกคนเหมือนนิยายเล่มหนึ่งผมที่ค่อยๆอ่านเรื่องราวของตัวละครที่ชื่อเกื้อกีรติผ่านไปทีละหน้าทีละหน้าและตอนเนี้ยผมกำลังจะอ่านจบบทที่21ของนิยายเล่มนี้แล้วเกื้อหนูก็เรียนจบแล้วฝึกงานก็เสร็จแล้ว21ปี4เดือน3วัน6ชั่วโมง12นาทีเนี่ยว่าได้เวลาแล้วนะแต่งงานกันนะครับคอสมิโซเอ็นเตอร์เทนเมนต์เกาหลีอะนะออฟเฟอร์อะไรวะพี่เอ๋ผมควรตอบกลับไปว่าไงดีวะคอสมิโซเอ็นเตอร์เทนเมนต์ขอคุยกับเกื้อหรอเพื่อนเดียวจะไปเป็นศิลปินค่ายดังเกาหลีแล้วให้เดียวแล้วงานแต่งหัวให้เหรียญอะเอาไงดีวะเนี่ยอยากทำอะไรหลังแต่งงานหนูคิดไว้บ้างหรือยังแล้วเกื้อยังอยากแต่งงานกับเฮเลนอยู่หรือเปล่าอยากดิมึงกูอยากแต่งงานกับเฮเลนมาทั้งชีวิตแล้วเนี่ยสินจะบวชจริงๆหรอเราว่าเป็นจังหวะที่ดีที่เราจะบวชเฮียดูอะไรเฮียไปดูน้องเดียวตอนไหนเนี่ยตอนนี้เลยไม่มีเดียวอ่ะเกื้อก็อยู่ได้แต่เรื่องตัดสินใจแต่งงานอ่ะเดี๋ยวช่วยไม่ได้นะเมื่อเช้าที่เฮียถามเกื้อว่าเกื้ออยากทำอะไรต่อเกื้ออยากเป็นพี่ลิ้นส่วนเรื่องงานแต่งงานเฮียไม่อยากแต่งงานกับเกื้อแล้วหรอมาส่งทุกคนไปแล้วเกื้อไม่อยากไม่มีเฮียทำไมมึงยังยืนยันที่จะแต่งกับเกื้อตอนนี้วะกูรู้แค่รักกันไม่พอกูก็ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงแต่กูกับหนูเกื้ออยากมีกันและกันในชีวิตของเราเฮียคิดถึงน้องจริงๆแล้วการแต่งงานก็ไม่ใช่สิ่งที่ยากน้องเดียวว่าอย่างไรนั่นเหนือเราคิดถึงเหนือเราก็คิดถึงสินไม่ว่าหนูเลือกอะไรหรือเฮียจะเลือกอะไรหนูจะมีเฮียเราจะไม่เงี้ยวกันหรอกครับไม่ครับช็อตฟิลมากอดใจไว้ไม่ไหวก็